พอยต์นะครับพอยต์ก็เป็นได้3จุดนะครับตามนี้นะครับสามารถดูได้นะครับอิมเมจโหมดนะครับแล้วก็จะมีเข้ามาในเมนูเซตติ้งเขียนภาษามีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับแค่2ภาษาเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถตั้งวันที่ได้ตั้งวันที่เนี่ยแล้วมันจะไปซิงกับคอมพิวเตอร์นะครับเวลามีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นรูปภาพจะโดนสแนปไว้แล้วเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเราจะสแนปด้วยตัวเองก็ได้แบบแมนนวลนะครับเราแค่กดตรงนี้นะครับปุ่มนี้1ครั้งมันก็จะทําเป็นทําการสแนปให้นะครับเป็นการสแนปภาพให้กดเบาๆหนึ่งครั้งนะครับก็จะทำการสแนปให้แบบนี้นะครับแล้วเซฟไว้ที่ไหนเซฟไว้ที่เมมโมรีในเครื่องครับเมมโมรีในเครื่องจะมี16กิกนะครับจะใช้ได้16กิกนี่อย่างในคอมนี่มันเก็บแค่เครื่องจอยังไงในคอมก็คือเวลามีการอะลาร์มเกิดขึ้นเขาจะเก็บอัตโนมัติเลยไว้ในคอมเลยอ๋อแต่ถ้าเราอยากจะดูย้อนหลังก็ดูที่นี่ดูที่คอมก็ได้ครับดูที่นี่ก็ได้แต่ดูที่นี่ดูได้เฉพาะเรากดแมนนวลนะครับเรากดไม่นวลแล้วมันจะอยู่ใน SD card ภายในตัวกล้องตัวนี้ถ้าสแนปเป็นเดียวถ้าสแนปก็อยู่ในตัวนี้ครับ Memory ครับในคอมก็ดูได้ครับแต่ในคอมจะดูได้2แบบก็คือดูจากที่เราสแนปตรงนี้ด้วยแล้วก็ดูจากที่เวลาอารามอุณหภูมิเกินเขาจะสแนปเก็บไว้ในคอมเขาจะไม่สแนปเก็บไว้ในเครื่องนะครับในเครื่องจะกดดูแค่แมนนวลเฉยๆที่เรากดไปแล้วก็ตั้งได้นะครับจะเป็นองศาหรือฟาเรนไฮต์แล้วก็เหมือน4ทุ่มเป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์นะครับเราสามารถตั้งได้แล้วก็ตั้งอุณหภูมิได้นะครับว่าจะให้อุณหภูมิเท่าไหร่เป็นการทำการแจ้งเตือนนะครับหรือเปิดปิดก็ได้หรือว่าอุณหภูมิต่ำเนี่ยเท่าไหร่อย่างนี้ผมตั้งอุณหภูมิต่ำมาที่30องศาอุณหภูมิสูงก็คือ 37.4 องศานะครับแล้วตัวนี้คือตัวอะไรเอตัวเอาไว้กดภาพสแนปครับเวลาเรากดทีนึงเบาๆเนี่ยมันจะสแนปให้จะสแนปภาพให้นะครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อดูย้อนหลังได้นะครับเห็นไหมฮะจะดูภาพย้อนหลังได้บันทึกไว้ใน SD card นะครับใช้ได้16 กิก SD card จะอยู่ข้างบนตัวกล้องนะครับมันจะทับเลยปะเวลามันเต็มอ่ะเต็มอันนี้ผมขอไปดูข้อมูลก่อนอ๋อจัดอันนี้เป็นรูปผมคิดว่าไม่ทับครับอันนี้ทะลุกำแพงไหมไม่ทะลุกำแพงครับเอาแบบทะลุกำแพงเลยเหรอพี่ไหนติวใช้โอ้โหทะลุกำแพงใช้ตัวนี้ให้ได้ก่อนสามารถปรับความสว่างของแสงได้นะครับใหญ่โตตลอดแล้วก็ตั้งออโต้นะครับให้มัน power off นะครับตั้ง power ได้ถ้าเราไม่อยู่ตรงหน้าเครื่องแล้วก็ USB mode เราไม่อยู่หน้าเครื่องมันถ่ายปกติได้ใช่ไหมเราก็กดถ่ายปกติได้ครับเรากดสแนปเองได้เลยจับภาพไหนเราก็เข้ามากดได้กดได้แต่ถ้ามีความร้อนสูงเกินไปมันก็จะแซมในซอฟต์แวร์เลยอ๋อมันจะแนบโดยอัตโนมัติเลยใช่ครับแต่มันไม่ได้เก็บในเอสดีการ์ดนี้นะมันเก็บในคอมใช่ครับและตัวนี้อัตราการคลัดเคลื่อนอยู่ที่0จุดบวกลบอยู่ที่ 0.5 ครับระยะก็ได้เป็น10เมตรเลยแต่ระยะที่ดีที่สุดก็คือไม่เกิน2เมตรแบตเตอรี่เป็นลิเธียม 3.7 อยู่ได้กี่ชั่วโมงเหรออันนี้ผมยังไม่ได้เช็คโดยตรงมีเทียมนี่คือแบบต้องลองทิ้งไว้ก่อนมันจะอยู่ในเครื่องครับแล้วมันน่าจะมีแบตขึ้นให้ดูใช่ไหมมีครับมีแบตขึ้นให้ดูครับว่าใกล้หมดหรือยังดูที่สเปคก็ได้ดูที่เครื่องก็ได้ชาร์จอย่างเงี้ยหรออ่าใช่มีสาย USB อยู่แล้วครับเราเสียบกับคอมมันก็ชาร์จตลอดเวลาอ๋อมีอุณหภูมิที่ตั้งไว้ใช่ไหมใช่ครับก็3.35อันนี้คือที่ตั้งไว้อันนี้คือที่ต่ำที่เจอสูงที่เจอตอนนี้พี่ณตอนนี้ณตอนนี้ตั้งมาที่38อยู่ที่เราตั้งครับเราตั้งได้ครับดูอย่างนี้นะครับที่เราตั้งไฮโลไว้ครับไฮโลไม่ได้ขย่าวนะพี่สูงตั้งตั้งได้ว่าเราจะเอาความสูงเท่าไหร่ให้มันอารามต่ำเท่าไหร่ให้มันอารามตั้งได้ไปไหนวะขึ้นลงเลยพี่38มีไข้เดี๋ยวอย่าให้มาลามนะเนี่ยมาลามแล้วอันนี้35เนี่ยมันจะลามที่คอมถูกไหมครับตัวเครื่องจะไม่มีเสียงนะถ้ากูไม่ทำมึงก็ไม่ได้ยินเลยเนี่ยผมตั้งว่าเท่าไหร่ครับ 37.4 ก็ได้ 37.3 ก็ได้อันนี้มันต่ำเกินไปคนเดินมาร้องหมดแล้วพี่ 37.5 ต่างกันแล้วแต่
แล้วกดดักได้เลยแค่นั้นนะครับก็ตั้งเสร็จแล้วแล้วก็สามารถเปิดปิดได้แต่ไม่มีใครปิดอยู่แล้วก็เปิดไว้อย่างเดียวอ๋อรูอยู่ตัวนี้นะอุณหภูมิต่ำเอาให้แจ้งเตือนก็ได้หรือไม่แจ้งเตือนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครให้แจ้งเตือนหรอกอ๋อนี่คือออฟฟิศปิดไม่แจ้งเตือนใช่ครับเดี๋ยววิญญาณไม่มาไฟฉายก็อยู่ข้างหน้าครับถ้าเปิดดินี่ตอนคืนไงตอนคืนเขาไม่เวลาแต่ไม่เราเวลามีความร้อนสูงเนี่ยเขาจะมีไฟออกมาอยู่แล้วไฟออกไปไหนนี่ไงพี่พี่ลองกดอีกทีพี่วันกดอีกทีไฟอ๋อไฟแต่มันจะแค่กับคลิปนิดเดียวนะถ้ามีความร้อนสูงคือให้รู้เฉยว่ามีความร้อนสูงขึ้นมาอันนี้แฉมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แฉมอันนี้ไม่ใช่แฉมอันนี้ไม่ใช่แฉมของแฉมไม่ใช่แบบนี้ของแฉมเป็นอีกแบบนึงแต่มันมีให้ใช่ไหมไม่แน่ใจเนาะแฉมไปเถอะละ800พี่กินไปยังไปแล้วเอาไปเลย